สวัสดีครับน้องๆเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับ1บวก a ส่วนด้วย x และ gx เท่ากับ x กำลัง2บวกด้วย b fog 0เท่ากับ1ส่วน2และ f ดิบดิบลบ1เท่ากับ2ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ f ส่วนด้วย g ทั้งหมดดิบของ a บวก b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้สำหรับการทำข้อนี้นะครับพี่อยากให้น้องเห็นภาพรวมของมันซะก่อนการที่น้องจะหาค่านี้ได้เนี่ยน้องต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่า a กับ b เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วน้องก็ต้องรู้ด้วยว่าฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เนี่ยมันคืออะไรโดยฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่ามันติดตัวแปร a กับ b อยู่ดังนั้นขั้นแรกเนี่ยให้น้องหาค่าตัวแปร a กับตัวแปร b ซะก่อนนะครับซึ่ง2ตัวแปรเนี่ยน้องก็ต้องหาจาก2สมการใช่ไหมครับโดย2สมการนั้นน้องสามารถหาได้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2ส่วนนี้นะครับงั้นเรามาหา a กับ b กันเลยจาก fog 0เท่ากับ1ส่วน2น้องทำต่อโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า fog 0มันก็คือ f ของ g 0มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 g 0ก็คือนำ0มาแทนค่าในฟังก์ชัน gx ก็คือมาแทนค่าใน x 0ยกกำลัง2ได้0 0บวก b ก็จะได้ b ดังนั้น g 0ก็จะมีค่าเป็น b น้องจึงได้ fb เท่ากับ1ส่วน2 fb คือนำ b มาแทนค่าในฟังก์ชัน fx ก็คือนำ b มาแทนค่าใน x น้องจึงได้เป็น1บวกด้วย a ส่วนด้วย b เท่ากับ1ส่วน2ค้างไว้ก่อนนะครับมาดู f ดิบดิบลบ1เท่ากับ2กัน fx ตัวนี้น้องสามารถเขียนใหม่ได้เป็นfx เท่ากับ1บวก a x อยู่ข้างล่างน้องย้ายขึ้นมาข้างบนกลายเป็น x ยกกำลังลบ1เรามาดิฟครั้งแรกกันนะครับ f ดิฟ x เท่ากับดิฟค่าของตัวได้เป็น0ดิฟตัวนี้ก็คือนำลบ1เข้ามาคูณข้างหน้าได้เป็นลบ a x x จากยกกำลังลบ1ลบไปอีก1ก็กลายเป็น x ยกกำลังลบ2เรามาดิฟครั้งที่2กัน f ดิฟดิฟ x เท่ากับนำลบ2มาคูณข้างหน้าลบคูณลบได้บวกได้เป็น2 a x จาก x ยกกำลังลบ2ลบไปอีก1ก็กลายเป็น x ยกกำลังลบ3จากตรงนี้เขียนใหม่ได้เป็นเท่ากับ2 a x ยกกำลังลบ3เอาลงมาข้างล่างจะได้เป็น x ยกกำลัง3f ดิบดิบลบ1ก็คือนำลบ1มาแทนค่าในฟังก์ชัน f ดิบดิบ x ก็คือนำลบ1มาแทนค่าใน x จะได้2 a ส่วนด้วยลบ1ยกกำลัง3ซึ่งโจทย์บอกมาว่า f ดิบดิบลบ1เนี่ยมีค่าเป็น2ลบ1ยกกำลังเลขคี่ต้องได้ลบ1นะครับลบ1ย้ายขึ้นมาคูณ2ต้องได้ลบ2เท่ากับ 2a ย้าย2ลงมาหารลบ2จะได้ a เท่ากับลบ2ส่วน2ก็คือลบ1จากตรงนี้น้องย้าย1มาลบ1ฝั่งนี้จะได้เป็น a ส่วนด้วย b เท่ากับ1ส่วน2ลบด้วย1 1มันก็คือ2ส่วน2 1ลบ2ได้ลบ1ดังนั้นน้องจะได้ลบ1ส่วน2นำ a ตัวนี้นะครับน้องมาแทน a ตัวนี้น้องจะได้เป็นลบ1ส่วนด้วย b เท่ากับลบ1ส่วน2ลบ1ส่วนด้วย b เนี่ยน้องเขียนใหม่ได้เป็นลบ1ส่วน b ได้นะครับดังนั้น b น้องคืออะไรครับก็คือ2เลยนะครับ
งั้นเราก็ได้ a เป็น -1 b เป็น2มาแล้วนะครับ